ส่วนที่สมุทรปราการคล้ายๆกันเลยกวางเมาเหมือนกันไปตั้งวงดื่มกับเพื่อนที่แคมป์คนงานแต่มีเรื่องกันต่อยกันเท่านั้นแหละฮะแล้วเมียก็ไปตามกลับบ้านแค่ต่อยกันเฉยๆนะฮะเมียตามกลับบ้านปั๊บล้มตัวลงนอนผ่านไปไม่กี่ชั่วโมงตายคาห้องตายเป็นศพเลยคุณผู้ชมครับนี่คือวินาทีที่กู้ภัยพยายามจะปั๊มหัวใจปั๊มหัวใจนะฮะคนตายก็คือนายวิโชคสุขประสงค์นอนอยู่ในห้องแล้วมีเลือดออกจมูกออกปากแต่สุดท้ายยื้อชีวิตไว้ไม่ไหวฮะนายวิโชคนอนตายอยู่แบบนี้เนี่ยฮะสภาพคาเตียงเลยเราได้คุยกับเมียของวิโชคด้วยนะคุณมาริวันแกบอกว่าที่บ้านเนี่ยเปิดร้านขายอาหารตามสั่งแล้วสามีก็ขี่มอเตอร์ไซค์เอาของไปส่งให้ลูกค้าจากนั้นแวะที่แคมป์คนงานนั่งดื่มกับเพื่อนในแคมป์จนกระทั่งมีคนมาตามบอกเจ๊เจ๊มาตามผัวมาดูผัวหน่อยนอนอยู่ที่หน้าบริเวณเตียงห้องพักคนงานนี่แหละฉันก็เดินไปดูเห็นว่าผัวนอนอยู่จริงแต่มีเลือดกบปากเลยออกจมูกด้วยก็เลยถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพื่อนในแคมป์เขาอ้างบอกว่าคือผัวเจ๊มีเรื่องมีราวการพอเมาปั๊บก็ชกต่อยกับช่างไก่ชื่อจริงชื่อสุภชัยต่อยทีเดียวล้มคว่ำไปหัวกระแทกพื้นแล้วก็นิ่งเอ้าเจ๊มาพาผัวกลับห้องหน่อยคุณมาริวันบอกเออฉันก็พาผัวประคองปีกกลับห้องพอนอนอยู่ที่ห้องพักเดียวอยู่ๆมันบ่นว่าหายใจไม่ออกแล้วก็ขาดใจตายคาเตียงเลยไปไหนมาไปส่งของเสร็จกับข้าวเสร็จแล้วก็แวะเข้ามานี่เข้ามานี่มานั่งดื่มแล้วก็มานั่งเล่นนั่งดื่มกับเพื่อนนั่นแหละกับเพื่อนเขาบอกไหมว่าเขาแฟนมานั่งดื่มกี่คนอันนี้ไม่รู้ว่ากี่คนเพราะว่ามานั่งดื่มตรงนี้แล้วหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นแล้วมีคนออกไปตามบอกว่าแฟนอาละวาดแฟนอาละวาดเมาเมาแล้วเรามาถึงแล้วแฟนเป็นไงนอนฟุบอยู่นอนฟุบอยู่บนที่บนเตียงแล้วใช่ไหมจ้าเลือดก็ออกจมูกแล้วตรงนี้ก็บวมหน้าบวมเลือดออกปากออกจมูกจ้าแล้วเราทำอะไรต่อเราก็เช็ดเนื้อเช็ดตัวเรียกรู้สึกตัวไหมรู้อยู่บอกว่าอยากจะนอนอยากจะนอนแล้วหลังจากนั้นหลังจากนั้นก็เงียบไปแล้วก็ปล่อยให้แกนอนก็เลยกลับไปนี่ฮะตอนนี้ตำรวจเองเนี่ยนะครับก็ต้องเรียกตัวสุภชัยมาสอบปากคำด้วยเหมือนกันสุภชัยหรือว่าช่างไก่ก็ยังอยู่ตรงนั้นนะคะเขาเป็นคนต่อยผู้ตายบอกว่าสาเหตุเนี่ยมันมาจากเรื่องในวงไพ่นั่งเล่นไพ่กันอยู่ผู้ตายมีอาการเมาเพราะว่าดื่มมาจากข้างนอกแล้วก็มาหาว่าตนเองโกงไพ่ตนเองก็ตอบกลับไปว่าเฮ้ยแค่20บาทจะโกงทำไมแต่หลังจากนั้นค่ะพูดกันไม่รู้เรื่องเพราะว่าคนตายก็ยังท้าทายแล้วก็วุ่นวายหาว่าโกงอยู่และท้าทายให้ตนเอาเตะดิต่อยดิตนเองไม่ได้เตะแต่ต่อยไปแค่ครั้งเดียวโดนตรงกรามหมัดเดียวเท่านั้นเขาหงายหลังหัวกระแทกพื้นแล้วก็นิ่งไปเลยส่วนตัวผมก็คิดว่าหมัดเดียวไม่น่าจะเป็นอะไรมากมั้งผมก็เลยกลับเข้าที่พักไปก่อนแป๊บนึงจนกระทั่งเมียเขามาบอกว่าคนที่โดนต่อยเสียชีวิตแล้วเขามาหาว่าผมโกงผมก็บอกผมจะไปโกงทำไมเงินแค่20บาทแล้วเขาก็มาเอาเงิน100 200โยนใส่หน้าพวกผมแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวมึงเจอกูผมก็บอกคุณจะมาเจอกูได้ไงก็คือเงิน10 20บาทอ่ะผมไม่โกงหรอกแล้วคือผมยืนอยู่บนโต๊ะนี่พี่ผมถามว่าพี่มีอะไรพี่คาใจพี่มีอะไรคุยกับผมเลยเขาบอกอ้าวคุณไก่พูดคำว่าซาเวียอ้าวผมก็เลยบอกผมไม่รู้คำว่าซาเวียถ้าผมพูดผิดผมขอโทษไปแต่ถ้าพี่ไม่พอใจพี่มีอะไรพี่มาหาผมเลยเขาก็เดินปีกเข้ามาอ้าวแล้วคือสุภชัยหรือช่างไก่บอกต่อยทีเดียวค่ะล้มคือด้วยความที่เมาด้วยไงใช่แล้วเมื่อกี้ที่ช่างไก่บอกว่าเขามาหาว่าผมซาเวียตอนแรกฟังกันทีมงานก็งงที่ซาเวียมันภาษาชาติพันธุ์ภาษาถิ่นหรือภาษาอะไรก็นั่งหาข้อมูลกันจนกระทั่งพบว่าเหมือนมันเป็นศัพท์แสลงอ่ะเหมือนแปลว่าแบบหาเรื่องกวนอะไรประมาณนั้นอ่ะสุดท้ายหาว่าซาเวียหาว่ากวนหาว่าไม่ยอมอะไรประมาณนั้นแล้วก็ต่อยกันทีเดียวแต่ด้วยความที่เมาไงต่อยทีเดียวล้มลงไปหงายหลังแล้วหัวฟาดพื้นจนกระทั่งเมียก็มาพากลับบ้านตอนนี้ส่งร่างชันสูต